เอชุติมาเปิดใจขอเลิกแฟนหนุ่มรุ่นน้องเที่ยวยันสว่างมีสาวๆเข้าหาเอชุติมาได้เปิดใจแฟนเด็กอายุห่างกัน31ปีพอฟังสาเหตุแล้วถึงกับเข้าใจหัวอกของคนเป็นแฟนพร้อมบอกว่าเป็นคนขอเลิกเองสืบเนื่องมาจากกรณีก่อนหน้านี้ที่นักแสดงสาวรุ่นใหญ่เอชุติมาได้ออกมาโพสต์ข้อความรวมไปถึงคลิปวิดีโอผ่านทาง IG ส่วนตัวเอาไว้ว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่าก็มีคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับทางบ้านที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟนหนุ่มคนดังกล่าวมีอายุห่างกันถึง31ปีเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนั้นเอชุติมาได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่เลิกกันโดยเผยเอาไว้ว่าคบตั้งแต่น้อง 18-19 คนมีแฟนต่อให้เราทำใจได้ผูกพันมา6ปีมันก็เสียความรู้สึกเสียใจเราเป็นคนขอเลิกเขาเองเลิกมาได้2เดือนแล้วส่วนสาเหตุที่เลิกกันก็เพราะว่าฝ่ายชายนั้นติดเที่ยวมากทำให้มีผู้หญิงเข้ามาอีกด้วยซึ่งเล่าให้ฟังว่าด้วยวัยที่มันห่างกันมากและน้องก็ยังติดเที่ยวกลางคืนหรือกันดื่มยันว่างเราไปในช่วงแรกๆเราก็ไม่ไหวเขาเที่ยวทุกคืนเราบอกให้เพลาๆลงไปบ้างพอเที่ยวเสร็จก็ทำงานทำการลำบากเอเองก็ต้องทำงานวัยเราจะ56เราก็ต้องตื่นมาถ่ายละครด้วยสภาพวิญญาณล่องลอยไปถ่ายละครมันไม่ได้เราเลยว่าถ้าคุณรักเราคุณต้องหยุดเที่ยวบ้างพอเที่ยวกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์ผู้หญิงเข้ามาสาวๆบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามีแฟนหรือยัง